สวัสดีเหล่านักผจญภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเรื่องราวของการ์ตูน Legend of Baldur's Gate นั่นเองครับผมซึ่งก็ตามชื่อนั่นแหละครับก็คือ Legend of Baldur's Gate โดยตอนนี้ครับมันจะมีชื่อตอนว่า Tyranid Dragon นะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับซึ่งมินซ์แล้วก็หนูแฮมสเตอร์อย่างบูนั้นเป็นบุคคลในตำนานแห่งเมือง Baldur's Gate ซึ่งหลายคนก็จะมองว่ามินซ์และบูนั้นดูเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดมากนักมินซ์นั่นมาสื่อสารกับหนูแฮมสเตอร์อย่างบูบูของเขาเป็นเวลาหลายครั้งซึ่งทุกครั้งบูนั้นก็จะตอบมาแบบเสียงหนูแฮมสเตอร์ปกตินี่แหละครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ามินซ์นั้นเป็นคนที่มองโลกในแบบเรียบง่ายมันจะอาศัยสัญชาตญาณในการตัดสินว่าบุคคลคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวซึ่งอันที่จริงแล้วจะเชื่อเขาได้หรือไม่นั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมเลยแล้วกันแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองมิสนะครับก็ได้อ้างว่าการที่เขาสามารถตัดสินคนดีคนชั่วได้นั้นเป็นเพราะว่าหนูแฮมสเตอร์ของเขานั้นเป็นคนช่วยทำมิสนั่นเป็นคนที่มีจิตใจดีเขาปรารถนาที่จะเป็นฮีโร่เรื่องราวในเดนเจอร์ออฟบอร์เดอร์เกตนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเมืองบอร์เดอร์เกตที่อยู่ในภูมิภาคซอสโคดเป็นเมืองการค้าที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเป็นเมืองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกของเฟอร์ลุนได้มีตำนานเกี่ยวข้องกับเมืองนี้มากมายเรามันจะเริ่มต้นขึ้นที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับได้โดนกากอยไล่ตามโดยเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าเดรินาเธอนั้นเป็นหนึ่งในมูนเอลฟ์วายเมดซึ่งก่อนที่จะไปต่อนะครับเรามาทำความรู้จักกันอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าโลกใบนี้ครับมีพลังที่ไม่อาจคาดเดาได้สิ่งนั้นเรียกว่าเวทมนต์ซึ่งเวทมนต์นะครับจะสามารถสั่งการได้ผ่านเจตจำนวนจะเป็นที่ต้องไล่คาถาเสียก่อนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรียกว่าวายเมดนะครับจะทำการลบล้างการไล่คาถานี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยครับพยายามที่จะบิดเบือนกฎแห่งความขัดแย้งของเวทมนต์เข้าถึงแก่นแท้ของเวทมนต์โดยพวกเขาเชื่อว่าการไล่เวทมนต์นั้นเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์และนั่นจะนำไปสู่ความล้มเหลวซึ่งพวกเขานะครับบอกได้เลยว่าเวทมนต์นั้นน่ะไม่จะเป็นที่ต้องไล่และมันนั้นก็จะไหลผ่านร่างกายเองซึ่งบางทีเวทมนต์นี้ก็ควบคุมไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นนำไปสู่ความบ้าคลั่งในเวลาต่อมาเดรินาครับได้วิ่งมาที่ลานจตุรัสของเมืองเป็นสถานที่ตลาดซึ่งเฮโร่ที่เธอหนีกากรเหล่านี้ครับเพราะว่าเธอนั้นเผลอใช้เวทมนต์ในการฟื้นคืนชีพโดยไม่ได้ตั้งใจและเผอิญสถานที่เธอวิ่งมาครับดันเป็นสถานที่ที่มีรูปปั้นมินส์กับบูอยู่นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็เตรียมที่จะปล่อยเวทมนต์ของเธอนั้นทำการโจมตีสลับกากอยแต่ดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะใช้เทคนิคเวทมนต์ผิดไปนั่นเองครับผมเวทมนต์ของเดดีด้านั้นได้ลอยเข้าสู่รูปปั้นหินของมินส์และบูโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งคาถานี้เองครับผมก็ปรากฏว่าทำให้รูปปั้นหินนะครับของมินส์และบูนั้นเกิดละลายขึ้นมาและมินส์และบูนะครับก็ได้ออกมานั่นเองมินส์และบูครับทำการต่อสู้กับเหล่ากากอยซึ่งหลังจากการต่อสู้อันหนักหน่วงครับทั้งสองนั้นก็สามารถเอาชนะรูปปั้นหินกากอยไปได้แต่ยังไรเสียก็ตามครับเหล่าทหารนั้นก็ได้มุ่งหน้ามาที่นี่ที่ได้จับกลุ่มทั้งคู่นั่นเองไม่ว่าพวกเขานั้นจะพยายามอธิบายอย่างไรแต่มันนั้นก็ไร้ผลเลดีน่านะครับจะได้ทำการเสกคาถานะครับและทำให้มินส์กับบูนั้นหลบหนีอย่างเร่งรีบซึ่งมินนะครับก็เข้าใจผิดว่าเลดีน่าแท้จริงแล้วก็คือนีราสหายของเขานั่นเองเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมทางมินส์นะครับจึงได้ทำการทำข้อตกลงกับเลดีน่าบอกว่าเลดีน่านั่นเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งเป็นลูกครึ่งเอลฟ์และมีผมสีชมพูบุกซึ่งในฐานะที่มินส์นะครับเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีครับเขานะครับได้พยายามพาเลดีด้านั้นหลบหนีไปอย่างล่าเริงและเมื่อหนีกันไปได้สักพักเองครับผมเลดีด้านั้นก็ได้บอกกันไปว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นน่ะมาที่บอร์เดอร์เกตเพื่อที่จะมาช่วยพี่ชายของเธอและหวังว่ามินส์นั้นจะช่วยเธอได้ซึ่งบูหนูแฮมสเตอร์ของมินส์นะครับก็เห็นด้วยและเลดีด้านะครับจะได้เล่าอีกว่าในเดิมทีแล้วเธอกับพี่ชายนั้นน่ะเคยเล่นด้วยกันในป่าตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งเธอนั้นได้กลายเป็นนักเวทวายเมดขึ้นมาซึ่งการใช้เวทมนต์นี้จะเป็นที่ต้องฝึกฝนอย่างเข้มงวดและจำเป็นที่ต้องได้รับการสอนด้านเทคนิคอย่างพิถีพิถันเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมเดรีด้าและน้องพี่ชายนั้นจะได้เดินทางไปโรงเรียนเวทมนต์เพื่อทำการศึกษาแต่พวกเธอนั้นน่ะได้โดดเรียนอยู่หลายครั้งและพวกเธอนั้นก็ไม่จริงจังกับการเรียนเสียเลยซึ่งเธอกับพี่ชายนั้นก็นักจะใช้พลังการโจมตีใส่กันอยู่เสมอซึ่งในระหว่างที่พวกเธอต่อสู้กันนี่เองพี่ชายของเธอนั้นได้เธอใช้พลังแห่งความคุ้มข้างออกมาเป็นครั้งแรกแต่ในขณะที่ทางเลดี้ด้านะครับกำลังเล่าเรื่องราวของเธอนี่เองก็ปรากฏว่าได้มีโจร2คนครับที่มีชื่อว่าแซนดี้กับไคเดลซึ่งแซนดี้นั้นเป็นคนพเนจรที่มาจะรับงานต่างๆในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งไคเดลนั้นเป็นหนึ่งในกวีชั้นหนึ่งมาแล้วครึ่งปีซึ่งไคเดลนั้นยังเป็นลูกน้องสโลโคลานหนึ่งในสมาชิกสภาของเมืองนี้อีกด้วยไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นพ่อลูกกันแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นแย่มากเกตเซิร์มนะครับก็คือว่าโคลานนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครในบอร์เดอร์เกตนะโดยที่เขานั้นก็เป็นหนึ่งในคู่หูการประจนภัยของมินส์ด้วยเช่นเดียวกันโดยในช่วงหลายปีต่อมานะครับเขานั้นได้ทำการเข้ากลุ่ม Parliament of Pearl ซึ่งองค์กร Parliament of Pearl นี่ครับมันน่าจะเป็นองค์กรรัฐสภานะครับที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำต่างๆแก่ Council of Four นั่นเองซึ่ง Council of Four เขาก็จะเป็นผู้ปกครอง4คนของบอร์เดอร์เกตนะโดยที่โจรทั้ง2คนนี้ครับก็มาพาทางเบลิด้ากับทางมินส์นั้นไปทางการหลบหลอกผู้ดูแลเพื่อที่จะไปยังจุดที่พวกเขานั้นตั้งลกลากอยู่เบลิด้านั้นได้เล่าจุดประสงค์ของเธอให้แก่ทั้ง2คนฟังเธอนั้นสัมผัสได้เลยว่าพี่ชายของเธอนั้นถูกลายล้อมไปด้วยรัศมีแห่งความมืดเธอเลยมาบอร์เดอร์เกตเพื่อที่จะตามหาเขาซึ่งทางแซนดี้กับทางไคเดลนะครับก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือในที่สุดครับกลุ่มนักประจนภัย4คนนั้นก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับการค้นหาแล้วโดยที่ขั้นตอนแรกนะครับพวกเขานั้นจะแอบไปยังเขตเมืองตอนล่างโดยที่เมืองบอร์เดอร์เกตนะครับจะแบ่งออกเป็นเขตเมืองส่วนบนกับส่วนล่างนั่นเองโดยที่เขตขุนนางและคนรวยนะครับจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองตอนบนส่วนคนจนนะครับอยู่ในเขตเมืองส่วนล่างทั้งสองฝ่ายนั้นมีความขัดแย้งรุนแรงไปอย่างมากช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นมีขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกันโดยขั้นตอนถัดมานะครับพวกเขานั้นจะไปหาจุดที่กระจายข่าวกองใต้ดินซึ่งคนที่ทำการกระจายข่าวกองใต้ดินนี้ครับเขานั้นมีชื่อว่าออสเกอร์ฮาวโล
นแต่ว่าเขานั้นก็มีชื่อเล่นอยู่ครับชื่อโดยชื่อเล่นของเขานั้นมีชื่อว่าเดอะเฟเชอร์ซึ่งเดอะเฟเชอร์นี่ครับเขานั้นรับหน้าที่ในการดูแลข่าวกอขนาดใหญ่เขานั้นมีสายสืบมากมายไล่ตั้งแต่เด็กกำพร้ายันไปถึงคนพเนจรแล้วพวกเขานะครับได้มาหาเดอะเฟเชอร์เพื่อที่จะตามหาข่าวกอนะครับเกี่ยวกับพี่ชายของเรดิด้าและพวกเขานั้นต้องการเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อจะไปยังเขตเมืองตอนล่างซึ่งทางเดอะเฟเชอร์นะครับก็ตอบตกลงที่จะช่วยเหลือแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าทางใครเดียวนั้นจะเป็นที่ต้องส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่เขาซึ่งจดหมายฉบับนี้นั้นจะถูกส่งไปยังสมาชิกสภาซึ่งสมาชิกสภาที่ทางเดอะเฟเชอร์พูดถึงนะครับก็คือพ่อของใครเดียวนั่นเองแต่ยังไงเสียก็ตามครับหลังจากที่มินส์และพรรคพวกได้จากไปก็ได้มีคนลึกลับสวมหน้ากากรูปมังกรปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของใครเดียวในเงามืดพวกเขานะครับก็กำลังคุยกันถึงเรื่องของดีเน็กพี่ชายของเดดีล่านั่นเองตัดภาพมาที่กลุ่มตัวเอนะครับกลุ่มตัวเอนะครับรู้สึกไม่พอใจและไม่ไว้ใจพ่อค้าข่าวกรอคนนี้เป็นอย่างมากแต่ทางมินส์นะครับก็ได้บอกประมาณว่านูแฮมสเตอร์ของเขานั้นเชื่อว่าชายคนนี้นั้นน่าเชื่อถือและไม่มีพิษมีภัยและในขณะเดียวกันนั่นเองครับกลุ่มคนสวมหน้ากากมังกรนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นบนถนนทำการซุ่มโจมตีพวกเขาหลังจากการต่อสู้อย่างหนักนะครับเดดีล่านั้นได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของพวกเขาและยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าคนสวมหน้ากากมังกรคนหนึ่งนั้นได้หนีรอดไปได้กลุ่มนักประจนภัยนะครับได้กลับมาที่ฐานของพวกเขาใครเดียวนะครับได้บอกกับทางกลุ่มไปว่าเขานะครับจะเป็นต้องส่งข้อความให้แก่สภาขุนนางเพราะว่าหลังจากที่ภาพที่ตกดินแล้วรัฐสภานั้นจะถูกปิดพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องแยกย้ายกันในระหว่างการสนทนานะครับมิสนั้นได้เรียนรู้ว่าพ่อของไคเดลนั้นแท้จริงแล้วก็คือโคลานสหายผู้ร่วมรบของเขานั่นเองซึ่งมิสนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าพวกเรานั้นสามารถขอความช่วยเหลือจากชายคนนี้ได้หลังจากนั้นเองครับมิสนั้นก็พยายามวิ่งไปอย่างรวดเร็วซึ่งทางกลุ่มนะครับก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นครับจะเป็นที่ต้องไล่ตามมิสไปและผมขอจบเรื่องราวในตอนที่1แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับโดเนทได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือFor all lang syne.